กองทัพภาคที่สองจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารผลัดที่สองรุ่นปี2561เมื่อวันที่7ธันวาคม2561เวลา19นาฬิกาพลตรีธัญญาเกติสารรองแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องหน้าที่ทหารของชาติในพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะสำหรับทหารใหม่ผลัดที่2รุ่นปี2561ณลานสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้เรียกว่าพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามรวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาคือความสามัคคีให้แก่ทหารใหม่และเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้กำลังพลมีความเป็นเอกภาพเพื่อความมั่นคงของกองทัพประสิทธิ์ปึกสันเทียถ่ายภาพวัลลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน